ที่20มีนาคม2562ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2562โดยมีนายแพทย์สุขุมกาญจนาภิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ณัฐวุฒิประเสริฐศิริพงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครฝ่ายการแพทย์อนามัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและตัวแทนอาสาสมัครทุกจังหวัดเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คนโดยกระทรวงสาธารณสุขหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นจิตอาสาดูแลประชาชนขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเป็นนักจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาเอดส์ในชุมชนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กและปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้มอบรางวัลอาสาสมัครดีเด่นระดับประเทศภาคเขตในสาขาต่างๆรวมทั้งสิ้นจำนวน920คน